ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้จะถึงเวลา11โมงแล้วนะคะพวกเรายังรดน้ำกันอยู่เลยค่ะวันนี้ลมแรงค่ะแล้วก็แดดดีในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ยังหนาวอยู่นะคะพวกเรายังรดน้ำกุหลาบซึ่งเรารู้แล้วล่ะว่าทำไมกุหลาบที่นี่มันถึงงดงามนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนตั้งแต่การรดน้ำเลยนี่งดงามมากค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านไปคุยกับซิลกี้2ตัวกับ1เป็ดนะคะแล้วก็จะตรงเข้าไปสู่ทาราฟาร์มนี่เป็นการนัดหมายของเราในวันนี้ค่ะเห็นยังคะว่าแดดดีลมแรงและอากาศเย็นพวกเราก็ต้องอยู่ในชุดอบอุ่นค่ะพรุ่งนี้ต้องหารองจอนใส่แล้วค่ะใครมีรองจอนที่ไหนส่งมาได้เลยนะคะสีขาวค่ะฮัลโหลเป็นไงจ๊ะคณะแม่ชีของคุณแม่นะคะร่าเริงอยู่กับการทำงานก่อนกินข้าวค่ะวันนี้เมนูของเราพี่หมอน้อยบอกว่าจะทำเรื่องกะเพราห่อไข่ค่ะเพราะฉะนั้นไข่ฟองดูไข่ฟองดูถ้าอย่างนั้นเราแวะไปขออนุญาตเก็บไข่กันก่อนเลยทีเดียวนะคะโดยที่จะแวะเยี่ยม3ไก่2ไก่1เป็ดน่ารักมากเลยอันเนี้ยนะคะเรากำลังแบ่งกล้วยไม้ดินของเราออกไปในจุดต่างๆนะคะเอาแวะก่อนเลยเอ๊ะเอาไปไหนอ่ะจ้ามาวันนี้ทุกคนตายแล้วใส่แว่นขอประทานโทษนะคะออกอากาศแล้วก๊อก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 วันนี้เราจะติดตามการเติบโตของเป็ด1ตัวกับไก่ซิลกี้ฮัลโหลเหลืออยู่กี่ตัวล่ะฮะเหลืออยู่กี่ตัวจ๊ะอ๋อมานี่มานี่มานี่นันทวันดูเนี่ยดูเนี่ยสามตัวที่เรามาตามอยู่ว่าวันนี้ไปถึงไหนเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมา12เหลือ7แล้วได้ใหม่อีก2นะคะที่ตายไปเนี่ยถูกหมาล่าค่ะหมามันมาล่าปรากฏว่าซิลกี้ของคุณยายตัวที่ไม่ได้ขาวตายหมดเลยเหลือเจ้าตัวดำเจ้าตัวดำชื่อนิวเยียเจ้านิวเยียปรากฏว่าได้พ่อเอาไว้มาให้ลูกมาหายายก่อนเนาะจะมาขอนะจะมาขอโทษนะขอโทษนะลูกนะอ๋อขอโทษลูกขอโทษหมามันก็ไม่ต้องผูกเวรกับมันหรอกมันก็มาแล้วก็เราหายไปแล้วค่ะ12ตัวเหลือ8ตัวเนี่ยหายไปกี่ตัว4ตัวเป็นตัวผู้หมดเลยเออจ้าๆๆก็เหลือเป็นตัวผู้ตัวเดียวนะเอาไปลูกไม่เหงา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 ลูกโถวันนึงเขามีหมากระโจนข้ามรั้วมาค่ะปรากฏว่ามันมาเอาไปกิน1ตัวหาศพไม่ได้อีก2ตัวแล้วก็ป่วยอีก1ตัวไส้ทะลักเลยยายเพิ่งรู้เมื่อวานนี้เอามาแล้วหายไปไหนหมดปรากฏว่าวันนี้ก็เลยมาทำท่าเนี่ยมานี่ลูกมาลูกมาอันนี้ถ้าแบบที่ป่วยอ่ะอันนี้ไงที่ป่วยแล้วรอดแล้วเนี่ยอันนี้ถูกกัดเหมือนกันแต่ไม่ตายดูนี่สิดูผิวข้างหลังเนี่ยเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาออกอากาศกันก่อนจ้าคนดีนะมาจิกอะไรยายเน่ถูกกัดอยู่เน่เห็นไหมเน่มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันก็เป็นหมาน่ะแต่มันอาจจะเป็นหมาล่าเนื้อตอนนี้หนาวหน่อยก็ไปซุกกันอยู่หนึ่งสองสามเกณฑ์มีตัวผู้รอส่งมาให้ยายอีกนะไม่เหลือแต่ตัวเมียละสิอ่ะมาดูเจ้า3ตัวนี้ก่อนลูกมาเลย1เป็ดวันนี้หนาวค่ะวันนี้ไม่ออกมาเลยอ่ะเอาออกไปจ้ะ
ขอนอนอ๋อตามไฟตามไฟอ่ะอย่าแย่เขาหนาวค่ะวันนี้เขาเหมือนเราเลยเราก็หนาวแต่ปรากฏว่าเป็ดมานี่มาเป็ดมาหายายมาแล้วมาเป็ดหลงเป็ดหลงเนี่ยเราแกล้งเขาเปล่าเนี่ยเรามานี่ไงเขาบอกว่าไอ้ตัวไก่เนี่ยนะที่มันตายไปเนี่ยนะไอ้สองตัวเนี่ยนะอ้าวสมชายมาแล้วเหรอแล้วรถมายังอ่ะโอ้ประมาณบ่ายโมงถึงมาอ๋อค่ะดูออกละออกละเขาไปเขาอยู่ในกรงเพราะมีอันนี้นะคะไฟตอนนี้ออกไปละ คุณเป็ดคะคุณเป็ดคุณเป็ดเป็นอะไรที่ตลกมากเลยบ้านเนี่ยไก่กับเป็ดอยู่ในที่เดียวกันอ่ะมาค่ะมันฉลาดไหมปีใหม่มันฉลาดไหมปีใหม่มันต้องการไฟอ่ะมา1ศพไปฝังที่ไหนจะมาบังสกุลให้เนี่ยฮะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเกณฑ์ยายขอโทษนะมันมาแบบไม่รู้ตัวมันกระโจนบึ้งเดี๋ยวเราจะต้องสร้างคอกให้มันใหม่ละไม่งั้นไอ้ตัวเนี้ยจะไปด้วยมาปีใหม่ลูกมาปีใหม่เอ้ยปีใหม่มานี่แล้วหลบอืมปีใหม่มาเดี๋ยวเราเอาตะกร้าไปเก็บไข่กันหน่อยดูสิคะเขาช่างไม่รู้กันเลยว่าเขาคนละตัวเจ้าตัวนี้เขาเอาถ่านมาลูกเกิดวันไฟไหม้ค่ะเอาถ่านเดี๋ยววันคอนเสิร์ตสงสัยเอาถ่านต้องไปด้วยอ่ะฮะก็เป็นธรรมชาติของสัตว์เนาะมันเป็นหมาใครก็ไม่รู้ค่ะมาอาศัยชาวบ้านในเนี้ยค่ะให้ข้าวกินมันก็หิวอ่ะหมาเล่ร่อนน่ะแล้วเสร็จแล้วมันเห็นเรามีไก่มันก็เลยกระโจนดึ้งขึ้นมาแล้วมันคงคิดว่าไอ้นี่แหละเป็นไก่ย่างเราก็เลยมาขอโทษเขาโดยที่มันไม่กินเป็ดด้วยนะเป็ดเยอะนะไก่ยังหนาวเลยอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องครอบเขาไว้ก่อนนะหนูเดี๋ยวเขาจะถูกหลุดไปอีกอะครอบไว้นะคะอะเข้ามาลูกเข้ามาเออมาอะอ้าวไฟเขาเลยไม่ได้สิเขาต้องมีอะไรค้างไฟเขาดึงไฟขึ้นไปหน่อยมาลูกมาอุ่นคนดีอุ่นอุ่นไม่มากไปไหมมันต้องอุ่นหน่อยนี่ต้องประมาณนี้เมื่อกี้เข้ามาแล้วเขาอยู่ของเขาได้อ่ะมากลับมาแล้วลูกหืมอ้าวยายมายุ่งมากไปไม่รู้จักธรรมชาติเธอหรืออืมไม่คุ้นไงไม่คุ้นแต่เขาบอกว่าตอนที่หมามามันไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้พวกเนี้ยอ๋อมาเอาทานมาปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่มาถึงนี่เลยหยิบมาเลยปีใหม่มาลูกมาหายายนี่ตัวนี้ตัวแรกค่ะน้องเกณฑ์ตัวนี้ชื่อนี่นะเขาชื่อเอาทานนะเขาเกิดวันไฟไหม้ค่ะก็เป็นเอาทานที่ตัวข้าอันนี้ก็คงได้แม่ที่เป็นสีขาวเยอะหน่อยนะอันนี้แล้วก็ไข่เขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะดูไข่เขานะคะจอยเอาปีใหม่มาด้วยสิเนี่ยโอ้หายใจส่วนอันนี้มันคงอุ่นดีซุกหน้าเลยเนี่ยเรามีไข่อยู่เมื่อวานนี้เขาก็ออกไข่มา1ฟองค่ะออกไข่มา1ฟองเป็นไข่ที่โอเคเนี่ยค่ะฟองเนี่ยค่ะเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ตอนที่เราออกอากาศกันเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นฟองก่อนเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะกี่ตัวอ้าวมานะหนาวลูกอ่ะอยู่กับแม่เธอนี่แม่เธอไอ้นี่ออกไข่เปล่าลูกดูซุกซุกหน้าโอ้ยตายหน้าเอ็นดูซุกหน้าจ้ะแบ่งแล้วลูกเอาแบ่งไข่อีกแล้วเหรอ
แบ่งค่ะคุณยายแบ่งละโอ้ดูสิดูออกมาไข่แล้วออกไข่แล้วจ้ะตอนนี้ก็เป็นไก่ตัวเมียเหลืออยู่ฮะใช่อย่าไปยุ่งสงสารเดี๋ยวเราจะมีปัญหากรรมมันจะตอบสนองมันกำลังไข่อยู่เอาหน้าซุกไว้เนี่ยออกไข่ใช่ไหมเนี่ยหน้าอยู่นี่นะคะหน้าเขาอยู่นี่หน้าเขาอยู่ตรงนี้นะดูหน้ามะดูหน้าหน้าซุกเชียวเวลาออกไข่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ออกมาฟองหนึ่งนะเก็บหน้าเก็บหน้าดูก้นเหรอใช่ค่ะมีไหมมีหนึ่งไข่เหรอไหนดูสิไหนดูสิเราจะบาปไหมเนี่ยเรามาแอบดูเขาตอนไข่เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะพอรายการเสร็จได้ไข่มาฟองหนึ่งก็เป็นตัวเมียอ่ะอันนั้นก้นนะอันนี้ก้นนะอันนี้ก้นนะอันนี้หน้านะเอาหน้าซุกเวลาออกไข่ซุกมีอายเหรอจ๊ะป่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนไข่นี่เข้าไปอยู่ในนู้นก่อนอ่ะจอยนี่อย่าให้ออกไปนะเดี๋ยวหลุดอีกอ้าวละไอ้ตัวเล็กมาเข้ารายการอ่ะออกนี่อีกไอ้นิวเยียมานี่สินิวเยียนิวเยียนิวเยียเป็นตัวที่ได้ทายาทไว้เนื่องจากว่าพ่อตายไปหมดไหมอ่ะนี่นิวเยียตัวนี้นิวเยียนี่ค่ะนิวเยียเป็นสีเทาขนไม่ย้อนนะนิวเยียก็12 วันแล้วเกิดเนี่ย12 วันแล้วลูกนิวเยียเป็นอย่างนี้นะคะถ้าอยากรู้จักอาหารอร่อยกินกันหลายคนติดตาม New Year ได้เลยค่ะ New ติดตาม New Year เนี่ยอาหารอร่อยละไม่ New Year จะไม่เป็นอาหารอยู่ในกระทะนะคะ New Year จะเป็นคนที่จะนำเรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาค่ะอ้าว New Year ไปอยู่ในกองก่อนไปเก็บไข่ค่ะเก็บไข่พี่หมอนุ้ยรอแล้วนี่ดูสิเขาออกจริงๆนะตัวนั้นน่ะนิวเยียเข้าไปอยู่ในอุ่นๆก่อนลูกป่ะไปอยู่อุ่นๆอันนี้เอาฟางบังไว้สิอันนี้บังเอาข้าวเนี่ยบังเอาข้าวบังเอาข้าวบังไว้ใช่เอาละป่ะแบ่งยังแอบดูไก่เขาเป่งอยู่ค่ะอ่ะไปอย่าบาปกรรมไปขอไข่ก่อนไปเอาไข่ไปฝากหมอนุ้ยรออยู่แล้วจ้ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะไข่อะไรนะจ๊ะฟองดูโอ่งมาแล้วนี่โอ่งมาสิโอ่งไปได้เลยลูกเดี๋ยวคุณยายจะไปชี้ที่วางโอ่งให้มีคนถวายโอ่งวันนี้37 ใบค่ะคุณป้าที่ได้มีโอกาสมาสวดมนต์ข้ามปีกับเราแล้วปรากฏว่าเป็นนักธุรกิจที่ผลิตพลาสติกเห็นพวกเรามีโอ่งก็เลยบอกว่าอยากจะถวายโอ่งคุณแม่จะรับไว้ไหมคุณแม่บอกว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็เอามาเถอะได้มากี่ใบจ๊ะวันนี้38 ใบได้มาหมดเลยเหรอครับมีแตกอยู่2 ใบครับอ๋อคือของเก่าแตก1 ใบแล้วก็พอดีตอนยกโอ่มันชำรุดอยู่แล้วแตกมามันก็แตกเพิ่มอีก2 ใบก็เลยไม่ได้เอามาครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยว10ล้อกำลังแล้วตอนนี้ได้มากี่ใบแล้วล่ะตอนนี้เอามาหมดเลยครับเหรอไม่ในรถยาวเครนเนี่ยนะยาวเครนมีอยู่3ใบเองครับคุณยายอ๋อเหรอจากงั้นยาวเครนมาไหมเดี๋ยวเราตามเข้าไปเดี๋ยวคุณยายเอาไข่ก่อนได้ตามเข้าไปทำกับข้าวให้กินนะเราไปไข่ค่ะมาค่ะไข่เลยค่ะไม่ใช่ฮะไปไข่ที่หมอนุ้ยเลยค่ะเอาเก็บไข่ไปก่อนไง
ตามท้องเรื่องอ่ะตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่นะคะแต่อาศัยแดดไม่อันนี้ไม่ได้แกล้งหนาวจริงค่ะหนาวจริงมันมีลมค่ะพอมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยหนาวแต่พอมันไปอยู่เนี่ยต้องการลองจอนค่ะลองจอนนะคะตอนนี้มันเย็นค่ะเย็นอารมณ์เย็นอาจอยจอยมีความสามารถพิเศษทั่วโลกนะคะแต่กระตุกเงื่อนเชื่อไม่ได้จอยก็แค่กระตุกเชือกไม่ใช่เหรอกระตุกนะคะฮะเหมือนผูกออกมาคงได้สงสัยตัวไก่ออกมามันต้องมีจอยมีนี่คุณแม่ละขำจอยมากเลยใจร้อนไม่ได้ก็ธรรมดาเลยอะค่ะก็แค่เนี่ยค่ะใช้กำลังพิเศษเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ใช้แค่ลมหายใจแห่งสติเนี่ยค่ะไม่เห็นต้องมีเชือกเลยจอยนี่ไงก็แค่นี้เองอะได้แล้วนี่ไงจอยเธอใช้อะไรเธอใช้จิตหรือเปล่าฉันก็ใช้จิตธรรมดานะเนี่ยถ้าจะไปตัดจะไปตัดอะไรเขาเหรอด่านโอ้โหเสนอหน้าเลยโอ้โหมาเลยค่ะไหนลูกมันเลี้ยงไก่ไว้แบบกลัวหมามาเอาใช่ไหมเนี่ยฮะไก่เขารอคุณแม่กันใหญ่เลยมันรอคนมาเอาไข่หรือมันรออาหารเธอเดาสิคุณแม่มาลวกเข้าไปก่อนจะจัดหน้าดูเลยน้ำที่ใจเราไม่ได้บอกเจ้าของถิ่นเขาไว้ใช่ไหมเนี่ยต้องระวังเขาว่าเขาจะไม่ออกมาจากเราเขาน่าไม่ออกมาหรอกกว่าเราจะได้ไก่หนึ่งฟองจะได้เห็นไงเอาเปิดบิวไปไหนอะไปลูกไปคนดีตามมานี่เลยมาหาคุณยายตรงนี้เลยลูกมาโอ้โหสมบูรณ์พูนสุขขอไข่ไก่หน่อยได้ไหมจ๊ะมีไหมจ๊ะอ้าวจิกขาอีกแล้วจิกขายายอีกแล้ววันนี้เมนูไข่ลูกอ้าวค่ะลองดูสิจิกแล้วจิกแล้วขอแอบดูหน่อยอันไหนมีจ้าโน่นน่ะอยู่ในตะกร้าโน่นน่ะมีไหมลูกกลับมาที่เดิมนี่ไงโอ้โหเหมือนเดิมเลยเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยสงสัยจะเป็นที่นี่หนูมาดูสิอันนี้กี่อันไม่กี่ฟองเนี่ยดู4ค่ะ4ฟองเห็นมั้ยคะ4ฟองแล้วอันนี้กี่ฟองอันนี้อุ๊ยอันนี้7ฟอง7ฟองรวยแล้ว4กับ7เท่าไหร่ขอตะกร้าหน่อยอันนี้ของจริงค่ะมา11ฟองเราไปทำเมนูอาหารได้แล้วนู่นไอ้ตัวนู้นน่ะอยู่ในนู้นดูเอาอะไรใส่ดีตะกร้ามา1อันจ้ะอ๋ออันนู้นไม่ต้องเอากระป๋องข้างหน้าก็ได้ที่มีกระถางอยู่อันนั้นที่ใส่ไข่อยู่ข้างหน้าน่ะเร็วเพราะว่าตอนนี้มันจิกขาคุณแม่อยู่นี่คนดีนี่เธอดูไปไหนจะไปกกเหรออ่ะไปเข้าไปนี่มี4ฟองยายมาขอ3ฟองลูกไปเข้าไปแล้วไปกกไปกกไปโอ้ยคุณนายจอยมีไข่อยู่6ฟองเอามาเซ็ตกระจาดนึงใส่ได้นะอุ่นเลยค่ะมันเพิ่งกกอยู่มีคนดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแบ่งห้าเร็วเห็นไหมครับว่ามันมีขนาดของมันไม่เหมือนกันด้วยเรามาแบ
ซอร์ไพรส์ห้าละจิ๊บลูกอุ่นเชียวนะเนี่ยแสดงว่าเขาเพิ่งมากกของเขานะอ้าวไปหาหมอนุ้ยกันค่ะวันนี้เมนูอาหารเนี่ยค่ะอันนี้ให้เขาสงสารเขานะให้เขาฟักไว้ก่อนไปลูกไปนี่นี่มันก็ไม่ได้อร่อยหรอกนะพลาสติกที่เป็นรองเท้ายายเนี่ยนะใช่ไหมแต่เธอเนี่ยดูเนี่ยกกทุกตัวเลยค่ะตัวนี้ก็กกอยู่น่ะขึ้นไปกกแบบมันอุดมสมบูรณ์มากนี่นี่ดูสินี่ดูกินกันที่เขาคงหิวนะเขาคงหิวอ้าวไปละค่ะเมนูไข่ก็มาเอาไก่ไปเป็นอะไรคะนางเอกอ้าวละเดี๋ยวก่อนนะลูกลูกอย่ามาลูกอย่ามาลูกอย่ามาเนี่ยเอาไปค่ะเดี๋ยวเอาไปมาค่ะออกมาค่ะถูกให้ดีด้วยนะเดี๋ยวหมาเข้ามานะหมาน่ากลัวหนูฝากมาปิดอันนี้ด้วยลูกเดี๋ยวจะเอาไข่ไปก่อนว่าแล้วนันทวันนั่งข้างหน้าสเปรย์หนูฝากไปปิดกอดไก่นั้นด้วยนะจ๊ะฝากไปปิดกรงนั้นด้วยอ้าวมาเอามานี่เลยค่ะเนี่ยค่ะเราได้มาแล้วนะคะเรามุ่งตรงไปที่ทาราฟาร์มน้องอย่าลืมไปปิดนะเขาบอกว่ากติกาของที่นี่ใครจะเข้าไปอยู่ที่ไหนนะคะต้องขออนุญาตเขาก่อนวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกเขาไงฮะเราไปเอาความจริงว่าเมื่อวานเนี่ยไข่มันเยอะเนี่ยทำไว้ให้เรารู้เปล่าของจริงค่ะนี่ก็จริงๆอุ่นๆเลยค่ะวันนี้มีเท่าที่เห็นเฉพาะ2ห้องนั้นน่ะ11ฟองแล้วก็ยังมีห้องอื่นๆเราขอเอามาส่วนหนึ่งเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งมันยังนั่นอยู่นะคะมันยังเหมือนมันยังกกๆอยู่แต่ว่าไข่อันนี้มันไม่มีตัวนะคะมันเป็นไข่ที่แบบมันมีแต่ตัวเมียน่ะมันไม่มีตัวผู้นะแต่มันเป็นตัวเมียที่มันมีไข่จากอาหารหรือยังไงนี่คุณแม่ก็ไม่เคยเข้าใจหรอกแต่เราก็ป้องกันตัวเองว่าเราอย่ากินอะไรที่เป็นไปคาดอ่ะอย่างนั้นน่ะไม่ถูกต้องค่ะแล้วก็ในเวลาอุ่นๆอย่างเงี้ยนะคะเราเองก็ถูกล็อกกันอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราก็กำลังเห็นว่าลุ่มหลบภัยที่มีชีวิตของเราเนี่ยกำลังแบบทำงานกันอย่างขมักขม้นเนี่ยค่ะธนูรีสอร์ทนะคะนี่เนี่ยมีการบีบเซนินหรือเปล่าล่ะเซนินเหรอเป็นนักกันหนึ่งอ่ะอ๋อเหรออ้าวไปก็กลุ่มที่เอาโอ่งก็กลับทยอยกลับมาแล้วไปกันตั้งแต่ 3:00 ค่ะบ้านนี้เขาทำงานกันแบบระเริงเบิกบานพอมีการเก็บตัวอยู่ที่บ้านแบบ work from home คุณแม่ก็ต้องเอารายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเมื่อกี้ก็ทองก้อนมาแล้วไปไหมบางจ้าค่ะไปได้เลยลูกปะตอนนี้กลุ่มดินก็ต้องไปขุดให้ลึกลงเพื่อจะเอาน้ำไว้ค่ะเนี่ยน้ำใสๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะน้ำใสเลยค่ะข้างล่างก็ยังต้องขุดให้ลึกและในขณะเดียวกันนี่อาจารย์ทองก้อนแวะทักหน่อยสินะมาเตรียมทำปุ๋ยค่ะวันนี้ออกมาได้ตกลงเขาเรียกอะไรคะนายอำเภอฮัลโหลทำก้อนพรุ่งนี้เชฟลูกนะวันนี้ให้พี่หมอนุ้ยเป็นเชฟก่อนพรุ่งนี้ลูกนะพรุ่งนี้ลูกทำลายดูไข่แม่น่าสนใจไหมจ๊ะยังอุ่นอยู่เลยใช่เธอไม่หนาวหรือไม่พวกไขมันตันปะเราไปไหนแม่จะไปทำไข่ไปไหมไข่เกี่ยวนี่ไงนี่ไงถ่ายรถนี่มา
หรือหนูจะต้องเตรียมนู้นไม่มีอะไรเตรียมเอาไปมาแล้วบ้านนี้เขาใครมาก็มาละค่ะใครมาก็ใช้ละค่ะว่าแล้วนะคะดูสิคะโอ้โหรถเต็มบ้านไปหมดมีเยอะเกินไปไหมเนี่ยดูเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยได้โอ่งมาแล้วค่ะโอ่งเห็นนะคะนี่เรานี่เลยได้เลยลูก30กว่าใบเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยจะเอาตรงไหนเนี่ยมาเดินดูอยู่นะนี่ไงนี่เท่าเลยเท่ากันอย่างนี้เลยเนี่ยเท่ากับโอ่งของคุณอมาจินตนาเลยเดี๋ยวชี้ให้เราผ่านเห็ดเราไม่เคยมีทำอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารเห็ดหน่อยสิแสงขอโทษนะทองก้อนตอนนี้เนี่ยจะมีเชฟชื่อดังทั้งหลายเขาอยากจะทำน้ำสลัดเพราะนั้นเราต้องวางแผนว่ามะเขือเทศของเราต้องพอใช่ไหมลูกตอนนี้พอไหมอยู่แล้วแม่ยังไม่สั่งพ่อใหม่เลยอ้าวไปสั่งสิเธอนี่ตอนนี้เราขยายจ่อยจ่อยต้องเป็นคนอนุมัติเธอจะมาทะเลาะอะไรกันออกอากาศแม่ไม่เข้าใจฮะมีลูกกันอยู่ไม่กี่คนน่ะตีกันได้ทุกครั้งที่ออกอากาศตลกบ้าบอไปกินแล้วฉันหิว11โมงแล้วนี่พี่หมอนุ้ยมาแล้วค่ะเมนูไข่วันนี้ค่ะเอาไข่มาพี่หมอนุ้ยโอ้โหทาราฟาร์มจะดังใหญ่แล้วนะคะเพราะว่ามีเชฟเทมเบิลนั่นแหละค่ะพี่หมอนุ้ยมารับไข่เลยเมนูของเราวันนี้เชฟพี่หมอนุ้ยค่ะรับเลยลูกอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเอี๊ยมน่ารักมากเลยพรุ่งนี้มีเอี๊ยมให้ทองก้อนเขาด้วยนะคะได้ค่ะพี่นุ้ยไม่หนาวเหรอถามจริงไม่หนาวค่ะข้างในเป็นเสื้อหนาวคุณแม่โทษข้างในเป็นเสื้อหนาวเออใช่ของพี่สักหลาดเลยอ่ะเอามาจะแปลการข้อดีของการอยู่ไฟเห็นป่ะฮะอยู่ไฟทำไมอยู่ไฟแล้วจะไม่หนาวไม่สถานอากาศไขมันเยอะสินี่ปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ยนะพี่หมอนุ้ยเมื่อวานนี้ไปเราก็คิดว่าไข่เนี่ยเขาทำเตรียมไว้เราใช่ไหมค่ะปรากฏว่าเปล่าเลยจริงๆเลยวันนี้คุณแม่แอบไปไม่ให้เจ้าของคนเลี้ยงไปแอบไปดูมาจริงเลยวันนี้มี11ฟอง จริงเลยรู้ว่าของเราจริงหมดทุกเรื่องอ่ะมาอ่ะโอ้โหอันนี้ของเราเหรอลูกฮะอ๋อถั่วไอ้ข้าวโพดของเราค่ะถั่วของคนบริจาคนี่ค่ะข้าวโพดของเรานะคะอันนี้คุณชายโคสะแฮปปี้มากแน่นอนอยู่แล้วค่ะอ่ะนี่แหละค่ะของเราอันนี้กินได้คุณแม่กินได้อ้าวพี่หมอนุ้ยมีไข่แล้วหรอมีไข่เอามาโชว์ค่ะอันนี้ของเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมของเราค่ะอันนี้ก็ผักเราและอันนี้คือถั่วที่มีคนมาบริจาคไอ้ทองก้อนเราควรจะมีถั่วดำอย่างนี้ได้แล้วเออเอาเลยได้กินเลยที่วาดหรือยังไงอ๋อนาราเหรอใช่ค่ะอามาค่ะพี่หมอนุ้ยเมนูวันนี้ถั่วภาคใต้นะพี่เขาเรียกว่าถั่วอะไรนะถั่วอะไรมันเดียวๆมีเหรอหัวแขกอ่ะมันเล็กอันเดียวหมูปล่อยนะหมูปล่อยเขาเก็บผักให้ยายดูนะของเขาใหญ่กว่าของยายอีกนะอันนี้ถั่วอะไรต้นละครึ่งโลครับอันนี้อร่อยนะพี่ค่ะต้นพันธุ์มาจากขอนแก่นอ้าวเหรอเนี่ยสรุปว่าในตะกร้าในขอนแก่นทั้งนั้นเลยเพราะไอ้นี่ก็แก่นมณีอันนี้ก็ถั่วลายเสือเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่ามาจากนราธิวาสพี่หมอน้อยครั้งแรกๆอันนี้ใส่ด้วยมั้ยใส่ค่ะเดี๋ยวใส่กันมณีเอาแก่นมณีใส่ด้วยมาแรกๆอ่ะแม่ไอ้ถั่วเนี่ยตอนแรกมีแต่คนนึกว่ามันอยู่แถวภาคเหนือแต่จริงๆอ่ะต้นพันธุ์ของมันอ่ะตั้งขึ้นเลยอ่ะคือขอนแก่นชื่อเขาถึงแก่นมณีเอาค่ะพี่นุ้ยขาเมนูเราคือกะเพราค่ะอะไรกะเพราคะไข่ทำฟรองดูของฝรั่งเศสไข่ขาวมาตีบ้านนอกหนีไปเลยบ้านนอกหนีไปเลยอเมริกันหนีไปก่อนฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะเป็นซาลาฟาร์มของฝรั่งเศสเอามาหันให้ไหนที่ลูกมาเด็กบ้านนอกลูกมาเนี่ยหันแต่แซงด้วยกะเพราไก่ค่ะเอาเลยค่ะกะเพราไก่ไปอันนี้พี่หมอนุ้ยทำอะไรอ่ะกันลมไม่ช่างไม่ทำไว้แล้วค่ะอันนี้เป็นการฉลองใหม่เลยนะคะฉลองศาลาใหม่นี่ดีไซน์เขาเหรอจ๊ะก็เดี๋ยวเราผัดกะเพราแอบไว้ก่อนค่ะคุณแม่เอาแค่กันลมนิดหน่อยอ่ะจ้ะตาเก๋ใครออกแบบล่ะลูกเองเหรอเห็นอะไรบ้านนอกอย่างนี้แม่ยังไม่นึกถึงใครอะไรที่เบ่งอย่างเงี้ยว้าย
กลัวอะไรลูกกูว่าทำไม่เป็นหรอกเรื่องนี้มันจะอะไรก็ได้อุ้ยหอมหอมนะหอมอ๋ออันนี้คือไก่กะเพราไก่ค่ะคุณแม่โหเพิ่งไปจับไก่มาเพิ่งรู้พี่วันนี้ไข่มันฟองอีก1ฟองเมื่อวานก็1ฟองนะไข่ซูกี้อ่ะนะอ๋อออกอีก1ฟองใช่มั้ยคะแต่ตัวผู้มันตายหมดเลยอ่ะ4ตัวเธอทำไมอ่ะหมาหมามันเข้ามาบอกว่าให้ทำกรงดีๆตั้งแต่แรกเลยแม่ฉุนคุณแม่ฉุนคือธรรมชาติของที่เสถียรนี่นะถ้าวันไหนบอกว่าทำเนี่ยทำเลยแล้วมันจะเสร็จแต่ถ้าบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเวลาเหมาะสมมันจะเลยไปอีกปีนึงเธอกำลังทำอะไรเธอกำลังใช้รายการนี้ทำอะไรไข่ลูกฮะเธอกำลังแชมป์รายการนี้ทำอะไรจ๊ะเมนูอาหารใช่ไหมคะอาหารอร่อยจริงการหลายคนเข้าใจไหมได้อ่ะตั้งต้นของผัดกะเพราก่อนผัดกะเพราคือผัดกะเพราเนี่ยที่สืบค้นได้เนี่ยประมาณสัก200กว่าปีแล้วแม่โอ้ยตอนสมัยอยุธยานะเมื่อก่อนนี้ไม่มีก็มีการใช้เครื่องเทศต่างๆนี่โอ้เห็นไหมนี่ลูกชาวบ้านเขาทำอย่างนี้เนี่ยอร่อยแม่มาทำจานโชว์พี่หมอเละเลยนะเจ็ดด้วยนะแม่เขาพามาตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยร้านที่เขาพอจะผัดกะเพราเขาต้องเอาใบกะเพราตำเป็นเครื่องแกงหอมจังเลยหอมจังเลยอ่ะนี่เธอมีน้ำมูกด้วยเจ้ารูมของเป็นโควิดหรือเปล่าไม่เป็นถ้ามันจะจามกะเพรานี่ไงพี่จ๋าพี่นุ้ยขอกระทะกระทะพี่ไอ้เบลทำอะไรอ่ะมีไข่ขาวค่ะให้เป็นไข่ฟองดูอ่ะไปดูสิดูไข่ขาวเขาฟองดูหน่อยมาพอแล้วลูกมันต้องอร่อยเพราะว่านี่มันกินสดใช่ไหมแล้วเราเอาไปผัดนะตอนนี้มีความสุขมากเลยกับไอ้หลุมหลบภัยมีชีวิตเนี่ยอ่ะไข่ขาวทำอะไรคะอธิบายพี่หมอนุ้ยเราก็ทอดลงไปในน้ำมันนี่แหละค่ะแต่ว่าเปิดไฟอ่อนมากเลยนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงพี่นุ้ยมันก็จะเป็นเหมือนฟองดูอะแล้วเดี๋ยวพอสุกปุ๊บเราก็ใส่กะเพราเหรอไม่คุกไม่เคิร์กเลยเหรอจ๊ะไม่คุกค่ะปล่อยเลยค่ะทองก้อนเงียบไปเลยกะเพราของเธอเงียบไปเลยเจอกะเพรากับฟองดูฝรั่งเศสนะคะเด็กบ้านนอกผมต้องกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดแม่เพราะว่าอะไรแต่ละคนอีกคนหนึ่งฝรั่งเศสมาเชียร์หมูวันนี้กินเป็ดสั่งไว้วางสายไว้แถวนั้นว่าหมาเข้าเมื่อไหร่ไก่ซิลกี้เก็บไว้ให้ด้วยเห็นไหมปากคออย่างเงี้ยนะนรกถามแม่เพิ่งบอกเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติว่าหมามันก็ต้องกัดไก่อยู่โอยมันนิ่งมากเลยอ่ะค่ะนี่ไข่ขาวเลยไข่ขาวอย่างเดียวค่ะคุณแม่เยี่ยม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 ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้หมูปล่อยมาหมูปล่อยมาถึงเมื่อคืนผมจะมาตอนที่เขาเก็บดานแล้วอ๋อก็ตอนนี้เราก็คงจะต้องกลับมาแล้วนะพี่หมอนุ้ยสัก2วันทองก้อนสัก2วันเดี๋ยวมาดามติ่งสักวันนึงมาดามติ่งเขากำลังจะบวชนะเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมีอาหารกลางวันทานกับคุณพ่อกำลังถามว่าจะบวชที่ไหนยังไงบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนเพราะวันที่26มันเป็นวันมาฆบูชาไงเหมือนว่าจะบวชวันเกิดว่าเดือนเกิดก็เนี่ยเดือนเกิดอ่ะจ้ะอ่ะโอ้ยกำลังจะดูไอ้เทคนิคเนี่ยว้าวว้าวเป็นอะไรคะเป็นไส้เหรอคะเป็นพิซซ่าเนาะเป็นโอ้นี่ไงเห็นไหมฟองดูแซงกะเพราไก่เฮ้ยแซงว่าพี่ทำไว้หลอกเด็กเหรอใช่ค่ะสำหรับเด็กที่มันไม่ชอบกินกะเพราเงี้ยเหรอคะโทษนะคะเดี๋ยวตามนี่จ้ะอ่ะดูนี่ดูเปิบโอ้กดแล้วค่ะคุณแม่ว้าวว้าวว้าวตายตื่นเต้นมันมีการไม่กลับนะฮะแต่ว่ามีการแบบให้มันหอมนี่เลยค่ะเพราะกลับเลยมันจะแตกแม่มันเหมือนครัวกะเหรี่ยงนะอร่อยแบบว่าครัวกะเหรี่ยงเฮ้ย
เนี่ยเวลาที่ในครัวกะเหรี่ยงเขาจะทำอย่างนี้เลยนะปูนดีแล้วก็มีเตาฟืนซะหน่อยแล้วมันมีควันลอยๆอ่ะอันนี้เราต้องเอาไว้เมนูของลูกแล้วกันพรุ่งนี้ทำอะไรอ่ะพรุ่งนี้เหรอเมนูที่แม่อยากให้ทำก็คือไอ้เมนูเผยแพร่นั่นใช่ไหมเธอก็ทำเตากระเหรี่ยงเลยสิพี่มนุษย์เราควรจะต้องทำเตาพิซซ่าโอ่งครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยได้พิซซ่าโอ่งของเราแล้วเรามาทำขนมปังกระเทียมเดี๋ยวใช่ๆที่มาข้างในหน่อยไม่งั้นมันความร้อนมันระเหยออกไวนี่โอ่งอันนั้นก็ใช้ได้นะคุณแม่ที่เรามีอยู่ตรงศาลาน้ำอ่ะยกมาได้ไหมอันนั้นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ตรงนั้นหนักนะไม่เราทำได้เพราะเราก็ทำนะอันนั้นเนี่ยแต่เราต้องมาดีไซน์อันนี้ไงค่ะอุ้ยหอมค่ะขอบอกค่ะเนี่ยคือเวลาแม่พูดเนี่ยสุกแล้วเหรอสุกแล้วเหรอเหมือนอยากกินพิซซ่าแต่ตัวเองเนี่ยกินอาหารฝรั่งไม่พิซซ่าก็อยากว้าวนี่สุกแล้วค่ะใส่ชีสไหมคุณแม่ค่ะชิมอะไรคะอะไรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี้แต่งให้อ๋อแต่งก่อนอีกเหรอเหมือนขนมไม่นั่นเลยถังแตกเขาเรียกถังทองแล้วแม่ถังทองโบราณมากเลยถังแตกแม่ดังนู้นนะคะถวายเลยเหรอค่ะโอ้โหถังทองแล้วถังทองเสร็จแล้วค่ะมาโอ้โหตายอายุคนถวายกับอายุคนรับถวายก็จะรวมกันแล้วได้ต้นรัตนะพอดีนี่มาดูนี่หนูค่ะกล้องมานี่ค่ะกล้องมานี่ค่ะขอบอกค่ะมันน่าสนใจตรงที่มันมีความหนาความฟูนี่เธอมาดูทองก้อนเธอเนี่ยดูอะไรหรือมาดูว่าเวลาที่พี่หมอนุ้ยก็ทำมาจากโคราชหลบหน่อยคุณแม่ ที่นี่มันแดงกว่านะที่นี่มันแดง no ที่นี่ไม่แดงที่นี่เขียวชะอุ่มเห็นไหมที่นี่เนี่ยเห็นไหมรู้ตัวนี่ดูค่ะดูฟูนี่ก่อนค่ะเห็นไหมฮะเห็นความฟูไหมคะแล้วดูมะเขือเทศของเราเมื่อกี้ที่เราบอกตายละเราก็รอคอยเก็บเด็กทาสสมัยก่อนเลยไม่มีต้องรอเก็บเศษอาหารที่ผู้ใหญ่ทำร่วมคุณแม่อยากให้พี่หมอนุ้ยอธิบายนิดนึงว่าอันนี้คือทำยังไงมาถึงได้ฟูกลมอันนี้มันสวยมากนะขอบอกนะสวยนะเอาไข่ขาวอย่างเดียวเลยนะคะมาตีด้วยเครื่องประมาณ10นาทีให้มันขึ้นแค่นั้นแหละค่ะไข่ขาวแค่นั้นเองเหรอค่ะไข่ขาวนี่จะดีสำหรับคุณแม่ที่เป็นแบบไม่เลือดขาวน้อยนี่คุณแม่ตักให้เห็นเลยว่ามันฟูจริงๆฟูอิ่มเลยล่ะ10นาทีกับการทำไข่เมื่อกี้นี้ที่เขาตีด้วยนั่นจากนั้นแล้วใส่เกลือไหมฮะนิดหน่อยแต่จริงๆหนูไม่ได้ใส่เกลือนะคุณแม่เพราะว่ามันอยู่ในกระเพราแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไข่ขาวอย่างเดียวกรอบกรอบไม่ได้ยินดีไหมทองก้อนเอ้ยนี่พี่หมอนุ้ยมันหอมกระเพรามากเลยค่ะแล้วมันมีกรอบของอะไรรู้ไหมคะข้าวโพดข้าวโพดค่ะโอ้ยอันนี้อร่อยเลยค่ะอันนี้เด็กชอบเลยล่ะค่ะจริงๆลูกเด็กมันจะกินยังไงไม่มันเผ็ดไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะเมื่อกี้ไม่เห็นไม่มีพริกเยอะนะแต่ว่าจามนะพริกเดียวถ้าแม่กินได้เด็กก็กินได้อะอร่อยโอ้พี่หมอนุ้ยไม่เคยเจอไม่คือมันคือกะเพราค่ะกะเพราเอามาเอามีดมาเราไม่ต้องกินกับไข่ดาวไงแล้วก็แจกแบ่งหนูจะเอามีดอันถ้ามีมีดอันใหญ่นะเราใช้ไข่อันนี้ได้อย่างเดียวใช่ไหมพี่นุ้ยใช่ไรคะไข่ไก่ไข่ไก่ได้พี่นุ้ยพาตรงนี้ให้ของก้อนเขาชิมเดี๋ยวเขาจะไม่รู้จักเดี๋ยวเขาจะเป็นนอกไข่นกกระจอกเทศได้ไหมเธอไม่จะรู้ล่ะได้ไข่ขาวอะไรก็ได้อะค่ะนี่ลองชิมดูชิมแล้วพูดความจริงหลับได้ก่อนร้อนให้ผมชิมแม่แล้วแม่ก็ไม่มีเตือนเลยนะตะกะเราอ่ะมันอร่อยไม่อยากให้รู้ว่าไข่มันฟูมากอร่อยใช่ไหมอร่อยเลยพอคำเมื่อกี้เนี่ยหมอนุ้ยก็ด่าเธอเขาด่าเธอว่าทั้งคำเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่พอคำเธอนั่นเลยค่ะย้อยเลยไอ้จอยมาแล้วจอยมันนี่อร่อยมากแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกให้นันทวันด้วยค่ะเรียกไม่ได้ยินเมื่อเช้าเนี่ยจุดทูบเรียกสิเมื่อเช้าเนี่ยหนาว
หนาวจอยสตาร์ทรถนะฮะคุณแม่บอกฉันนั่งไม่ได้ลมมันเย็นจอยจอยชิมก่อนดูปากจอยฟังดูฟังดูจอยจอยฟังดูต้องดูปากด้วยเธออย่าเป็นอย่างที่เมื่อกี้ทองก้อนเป็นนะมันร้อนมันต้องใส่เข้าไปทั้งคำเลยจอยจอยจะต้องปลูกมะเขือเทศต่อแล้วนะเดี๋ยวมีคุกมาไม่ต้องมาใกล้ๆกันนันทวันแล้วมาให้จอยถือจอยถือให้นันทวันกินกินกับผักก็อร่อยนะคุณแม่อร่อยเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้อันนี้อันนี้หมูปล่อยต้องชอบนอกแนวขนมนะก็กระเพราไข่ดาวเราก็ไข่ดาวเด็กๆบางทีเขาก็ไม่ฉันจะมากพอเราทำเป็นแบบนี้เด็กๆก็จะกินได้ดีกว่าอร่อยฮะคุณแม่คุณแม่ฟังค่ะคุณมีตังต้องทำอย่างนี้คุณมีตังอ๋อแสดงว่าพี่มีตังใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าคนไม่มีตังอ่ะไข่ก็ต้องดาวแม่เพราะว่าเงินสดไม่มีแม่ไข่ขาวมันกี่ฟองอะคะอันนี้ค่ะดู5ฟองค่ะแม่อ๋อมันตั้ง5ฟองไงใช่แพงนะยามคนแก่เดี๋ยวอร่อยนะอร่อยเลยอันนี้สำหรับเด็ก ISV เลยจอยแม่ครับแม่ต้องใส่ด้วยมาผักไม่ได้ล้างมาโชว์วางไว้ทำไมเนี่ยมาโชว์ของโชว์ของคุณแม่ต้องสะอาดมากมากเธอเห็นไหมเธอกินได้พี่นี่ก็ได้แล้วก่อนคุณแม่สรุปเป็นทางการหนึ่งไอ้ไข่ดาวที่เราเคยกินกรอบๆนะคราวนี้มันฟูฟูไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเป็นกะเพราเราก็เป็นงากับมะพร้าวได้ด้วยได้ค่ะเออค่ะใส่อะไรก็ได้ถ้าเป็นงากับมะพร้าวมันจะเป็นของหวานถังแตกแล้วนะก็ใส่แป้งหน่อยนึงคิดว่าอันนี้อร่อยกว่าถังแตกใช่ถังแตกมันเป็นแป้งอ่ะอันนี้แป้งหมักอ๋ออันนี้ดีอันเนี้ยกินไข่เออถ้าถังแตกอ่ะต้องหมักแป้งไว้นะอันเนี้ยเบาแล้วใช้เลยที่แล้วถ้าเจ้าอร่อยนะฮะหมายถึงว่าแป้งเหลือวันนี้ก็หมักต่ออ่ะพี่หมอนุ้ยให้จอยอีกชิ้นนึงไม่งั้นมันจะไม่ทำงานหนักเกี่ยงกันเนาะให้ทานไข่แดงให้ได้ทานทั้งไข่ขาวไข่แดงอ๋ออันนี้ของพี่หมอนุ้ยคือไข่แดงด้วยนี่จะทำไว้ถวายคุณแม่ก็ไม่เป็นไรคุณแม่แม่แบ่งแม่ไม่กินหรอกลูกรู้มานี่มีไข่แดงก็ทำสองตาซะก่อนมาหาลูกอยากได้อะไรลูกเอาไปเลยให้เลยโอ้โหเก็บแล้วหรือดูสิคะมาดามตวงคะพี่มนุษย์เดี๋ยวเอาไปแบ่งไปให้พี่เสือกินด้วยอย่าเพิ่งใส่ผักดิใส่สิมันจะได้กลมกล่อมน้องขอแบบที่ไม่ใส่ผักก่อนไงจะได้รู้ไงจะกินสองดับใช่ไหมอร่อยค่ะเดี๋ยวอีกทีนึงกินอันนี้ผู้ฟังทางบ้านค่ะผู้ฟังทางบ้านคะตอนนี้ทานกลางวันกันหรือยังคะอะไรสีทองความอ่ะสองกระบุงข้าวข้าวโพดที่ดูอันนู้นอร่อยกว่าใช่ก็เลยทำแบบสองแบบไงอันนู้นอร่อยกว่าทองก้อนดีไซน์เก้าอี้นั่งให้พวกเธอนั่งด้วยสิเขายังทำไม่เสร็จมีแล้วออกแบบไปแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ทำอันนี้สั่งไม่ชีออนตีไข่ก็ตีทั้งไข่ขาวไข่แดงก็เลยไม่อยากทิ้งไงมีเปลือกไหมแต่แม่อร่อยไหมอร่อยไหมคุณก็ใช้ได้นะไข่ขาวไข่แดงก็ได้นะถ้ามีคอมเพลสอันนี้อร่อยกว่าไข่ขาวไข่ขาวทั้งหมดอร่อยกว่าเพราะว่ามันคือใช่มันฟูถ้าไข่แดงคืออย่างนี้ค่ะมันไม่แห้งถ้าเป็นถังแตกนะคุณแม่ว่ามันจะเป็นแป้งแต่อันเนี้ยที่คุณแม่บอกว่าถ้าเราอยากกินหวานนะบางทีเราก็ต้องการนะมะพร้าวเกลือนิดนึงกับงาใส่นี่ด้วยคุณแม่ใส่นมสดในไข่ขาวใส่นมสดหรือเนยก็ตีให้แข็งแล้วคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันทำสิพรุ่งนี้ทำอะไรทำนี่ไงถังแตกไข่ขาวผมไม่ทำอะไรวิจิตรบรรจงขนาดนี้พี่เหมือนนุ้ยเข้ามาทำวันหลังเป็นตัวแทนแต่พรุ่งนี้ให้เขาทำไอ้ซุปหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันอะไรนะคะเลือดลมอะค่ะเลือดลมอะอันนี้ซุปกระเพราไข่แดงอือหือคุณแม่ฉันเพลนไปเลยมาดูอาหารบ้านนอกของเราอะไรอาหารคนเมืองวิจัยอะไรนะอร่อยหรือไม่อร่อยคุณแม่กินเฉยเลยเป็นกลางวันไปเลยอะเป็นกลางวันไปเลยฉันเอออันนี้อร่อยนะไข่ไงแม่กินไข่
อันนี้ไข่ขาวไปทำฟองดูไข่แดงก็มาตีทำซุปอร่อยกินกันหลายคนดูสิครับใครต้องการคะกดเข้ามาบอกเลยค่ะเราจะส่งทางไปรษณีย์นะฮะเนี่ยค่ะอะไรมากเคอรี่ได้ไหมเคอรี่ได้ไปรษณีย์4วันเลยนะที่มันน้อยชิมหน่อยกรอบมากมันกรอบมากน้ำมันเข้าไปอะไรมะเข้ากันมากเลยไม่มีขนมเหรอพี่วันนี้ก็เนี่ยไม่มีข้าวไปดูเดียวดูดีอันนี้เราอยากส่งไปให้เชฟแบบยังไงเมื่อวานเห็นกินไข่หวานเนี่ยเราจะช่วยถามมาดามตวงให้ก่อนตอนนี้ก็ได้เชฟมา3คนแล้วอะไรกับธาตุเหล็กคนหนึ่งก็ไม่รู้แต่ต้องส่งอันเนี้ยไปให้ในบรรดากลุ่มถามมาดามตวงเลยว่าเอาอีกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเซ้งกลับไปให้เอาไปด้วยเลยผักกลับอันเนี้ยคุณพลว่าคุณพลเก่งมากนะมาเฟียมอน้อยวันหลังเราจะมีตรงเนี้ยค่ะเป็นโต๊ะเป็นเชฟเทเบิลค่ะแล้วเราก็ในฐานะเราเจ้าของบ้านเวลาเข้ามาเราก็เอาชากุหลาบเรามาเสิร์ฟได้ค่ะคุณแม่ได้ค่ะคือเราก็ต้องต้อนรับอ่ะเหมือนถ้าอาจารย์มาเงี้ยเราก็ต้อนรับเราเป็นเจ้าของบ้านเวลาเชฟมาจำไว้นะไม่ใช่เป็นเชฟเป็นเจ้าของบ้านตำแหน่งนั้นหลุดเขาเลยจริงจริงอ่ะผมอยากเป็นเด็กปลูกผักอย่างเดียวด้วยกันจริงเหรอจริงเวลาทำอาหารนะขี้เกียจเตรียมไม่เตรียมอะไรก็สั่งน้องก็สิเขียนอะไรต้องการอะไรเราไม่ต้องทำเยอะไง พี่น้องยังเขียนให้แม่ชีออเลยเราไม่มีเวลาออนเตรียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอมา10:30ดีไม่มีเปลือก อิ่มมากค่ะสั่งไม่ละเอียดอันนี้คืออันนี้คือไข่ห้าใบอันนี้คือสวีทอะไรพี่สวีทอะไรสวีทนั่นแหละมีคนตอบแล้วคืออย่างนี้แม่เมื่อก่อนนี้มีทหารที่มาอยู่ด้วยเขาลงมาจากแม่แจ่มมาอยู่ด้วยเรากำลังทำไอ้นี่อยู่แพนเค้กตอนเช้าก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ใส่ไข่เลยใส่ไข่ด้วยมันโยนลงไปทั้งฟองเลยปุ๊บใส่ไข่เปลือกด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะฝากนี่ไปให้คุณแม่พี่หมอนุ้ยคนแก่ต้องชอบมันชื่นใจฝากไข่ไปด้วยฝากผักไปด้วยนะคะแล้วก็เอาข้าวโพดไปด้วยเดี๋ยวหนูจัดฝากไปพี่หมอนุ้ยให้คุณแม่ยังไม่กลับค่ะอ้าวคุณแม่ไม่ได้มานี่อาทิตย์นี้คุณแม่ไม่ได้มาอ้าวนุ้ยมาเองนุ้ยขับรถมาเองอ้าวแล้วพี่นุ้ยสุขภาพดีแล้วหรอดีแล้วค่ะต้องดีอ่ะคุณแม่ต้องดีอย่าพูดว่าไม่ดีไม่ดีไม่ได้ต้องดีพี่นุ้ยขับมาจากตรงไหนเนี่ยขับมาจากกรุงเทพออกมาจากตีไหนโคราชไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะโคราชน่ากลัวอื่นอีกก็มีใบอนุญาตอยู่บนรถเนี่ยนึกถึงกี้อ่ะตอนสมัยก่อนพี่จำได้ไหมเนี่ยกี้อ่ะยายไม่มีอะไรกินเลยค่ะที่แล้วมีอย่างนี้สามลูกกี้เอาโรยเกลือแล้วก็บีบมะนาวลองย่างใส่กระทะตอนนั้นน่ะไม่ย่างไม่มีสดเลยที่อยู่นั้นน่ะไม่มีเอาไปทำน้ำพริกอ่องก็อร่อยนะลองพี่ลองดิบๆดูอะไรมั้ยกินก้านด้วยนะโหเสียงกรอบนะเปรี้ยวเลยใช่ไหมเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดหน่อยแต่อร่อยเหรอแต่ไม่เหมือนกับเหลืองๆที่คุณแม่ให้แดงๆเมื่อกี้เมื่อกี้มันหวานเมื่อกี้มันหวานเพราะมันสุกไงเมื่อกี้ว่าจะกินแล้วเห็นหน้าพี่หมอนุ้ยเลยไม่หยิบเลย แต่เดี๋ยวอยากจะฝากเนี้ยไปให้กลุ่มเชฟที่นู่นดูดีมากแบบว่าตะกร้าไข่แบบนี้ด้วยไปเอามาใช่ก็ของดูดีของนี้ใช่พี่หนุ้ยยืนหัวเข่ามาคือผมก็ประมาณถูกนะเพราะว่าถ้าให้พี่จอยจัดมันจะเป็นอีกแบบนึงแน่นอนอย่าพูดต่อนะของเวลาที่มาจัดครอบตรงเนี้ยจะมีอยู่แผนกนึงพี่ดุ้ยไม่ต้องอะไรคือจัดแค่ที่นั่งแม่บางทีแม่ต้องเดินผ่านไปนั่งตรงอื่นเรื่องนะคะมีวันไม่หาเรื่องบ้างไหมคะในขณะที่คุณแม่เนี่ยใส่แบบหนาแบบคู่เรื่องเหนือเลยทองก้อนมันมาตะปูตาปะรองเท้าดูดีมันสิดูหนาวไม่ได้หนาวไงผมแต่ก็บอกกรุงเทพหนาวมากนะวันนี้หนาววันนี้กรุงเทพ16ใช้ได้เลยแต่ปากช่อง11ใช่เอาของอึ้งยง12มาจากอีสานอะเขาบอกว่าปีนี้จะหนาวมากในภาคอีสานอาจจะเห็นเหมยขาบที่ภูกระดึงนั่นแหละ12 องศาแม่ให้ผมไปภูกระดึงไหมไปเลย
ไปทำไมไปเลยแหละไปเลยไปเลยใช่ไหมพ่อแม่เคยเป็นผู้ว่าอยู่ลูกไปเถอะลูกจะได้กินทุกอย่างที่แล้วอ่ะขอไปก็ไม่ได้ไปอ้าวก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปหาสาวหรือเปล่า มีสาวที่ไหนบอกไอ้พวกเจ้าชู้เนี่ยพี่ไม่จัดการเลยนะโอ้โหดูสิเธอเจ้าชู้มากๆนะเวลาแก่ตัวเนี่ยเธอจะรู้สึกว่าเธอจะเดียวดายตรงไหนเนี่ยเจ้าชู้ตรงไหนเนี่ยพูดได้ฟังสุภาษิตพี่เป็นหมอเรียนมาก็บอกว่าคนเราจะเจ้าชู้วิชาไหมเป็นบอลแล้วใช่ไหมเออแน่นอนผ่านมาแล้วเธอผ่านมาแล้วครับพี่หมอหนุ่ยจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอก็บอกเขาบอกผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมันต่างกันผู้หญิงก็จะรักครอบครัวใช่ไหมก็รักไงแต่เธอรักหลายครอบครัวไงฉันรู้ว่าเธอชอบตรงไหนเนี่ยต้องรักเดียวตัวรักเดียวคนเดียวพี่หมอไม่ขออนุญาตระบายไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกให้ฟังว่าพี่กับสามีเนี่ยห่างกัน70เอ้ย20ปี24ปีเพราะวันนึงเนี่ยเราจะบอกเขาว่าฟังก่อนฟังว่าวันนึงเนี่ยคืออะไร24ปีอายุหมายถึงว่าพี่แก่กว่าเขาแก่กว่าก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนึงเนี่ยเธออย่าคิดไปหลอกเด็กพี่จะเล่าให้เธอฟังเธอจงฟังทองก้อนเธอจงฟังทองก้อนเธอจงฟังประสบการณ์พี่มาเธอจงฟังแฟนพี่ก็บอกว่ามีหมายถึงตัวพี่พูดเสมอว่าถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีสามีเนี่ยพี่จะไม่มีวันนี้ครอบครัวพี่จะไม่มีวันนี้เพราะสามีพี่เนี่ยดูแลครอบครัวพี่ดีมากเข้าใจปะพูดจากใจจริงเลยนะพูดจากใจจริงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ผิดพลาดนะผิดพลาดเรื่องความเจ้าชู้แต่เราต้องทนเราต้องทนนะพอเราทนได้วันหนึ่งเนี่ยเรามีความสุขเฮ้ยเราต้องเก่งให้ได้อ่ะเราจากเด็กหน้าศิลป์เรียบร้อยอ่ะเด็กหน้าศิลป์สมัยก่อนเรียบร้อยจะตายกินค่ะพูดค่ะพูดค่ะพี่ไม่ก้าวร้าวพี่ทำให้จินตนาการผมถึงเลยนะเออใช่พี่เรียบร้อยอย่างนี้จะพูดได้ฟังอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วพอวันหนึ่งเราตั้งสติว่าเฮ้ยเราต้องเก่งให้ได้นะถ้าเราพึ่งสามีวันหนึ่งมันต้องไม่จากเป็นก็จากตายถูกไหมแล้วก็กลัวถูกทิ้งเหมือนกันเราก็มีลูก3คนเราก็ตั้งใจเออล่ะฉันต้องเก่งให้ได้ยังไงฉันต้องเก่งให้ได้แต่ความเก่งของเราต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวถูกไหมเราต้องซื่อสัตย์กับสามีเพราะณวันนี้สามีพี่พูดว่าอะไรรู้ไหมเพิ่งพูดมา 2-3 วันนี้เองนะพี่หมอนุ้ยไร้ความที่ป่วยเนี่ยใช่น่ารักมากเลยผู้ชายคนนี้พูดว่าถ้าเขาไม่มีพี่ณวันนี้เขาคงไปเป็นตาแก่นั่งอยู่ข้างถนนเพราะเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านเขาให้ผู้หญิงหมดผู้หญิงก็มาเกาะเขาหมดแต่ณวันนี้เราบอกว่าถ้ายูจะให้เงินผู้หญิงยูต้องหันมาดูข้างหลังก่อนว่าใครทำงานถูกไหมแต่เราไม่เคยทอดทิ้งเขาเราดูแลเขาอาหารครบยาครบโรงพยาบาลครบทุกอย่างครบสิ่งที่ดีที่เราให้เขาเวลาเขาเจ็บป่วยคือโรงพยาบาลดีๆหมอดีๆนี่แหละพี่เลยบอกเธอว่าตอนนี้เธออายุแค่นี้เธอยังคิดไม่ได้หรอก30พอณวันหนึ่งอ่ะเธอหันมามองดูตัวเองลูกก็ไม่มีผู้หญิงที่เธอเคยชอบเคยรักก็ไม่มีเพราะเธอไม่มีเงินให้เขาถูกไหมทองก้อนฟังไว้นะลูกถูกไหมทองก้อนอย่าถูกผู้หญิงทิ้งนะจากที่ลูกทิ้งมาแล้วเนี่ยลูกต้องจำไว้ลูกที่ทำอะไรผิดเลยลูกแก้หลวมตัวมากินมือเปล่าคือหลวมตัวมากินกับข้าวแล้วก็เป็นเหยื่ออย่างนี้เป็นเหยื่ออันโอชะอยู่ๆก็เอ๊ะยังไงรายการวันนี้จบลงที่ว่าอาบทองก้อนให้สักคำนึงแล้วไม่เมื่อคืนที่ผมส่งไลน์เข้าไปในไลน์กลุ่มแม่ก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งเรื่องรายการตอนเย็นอาจจะมีเรื่องผ่อนคลายว่าเรื่องคนเก่าเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนเขาใช้อะไรกันไม่ได้อ่านบทความของลูกไหมอ่านตอนตีหนึ่งก็ลูกพิมพ์ตอนเที่ยงคืนครึ่งไงไอ้บ้าคือสมัยก่อนพี่นุ้ยก็อธิบายว่าสมัยก่อนอ่ะแค่แสงสว่างอ่ะมันยังมีเรื่องราวมีสตอรี่ของมันว่าบ้านผู้ราบ้านผู้ราก็จะใช้ตะเกียงลานตะเกียงอลาดินบ้านเจ้านายอะไรเงี้ยบ้านแม่ใช้เจ้าพายุนะถ้าบ้านแม่ใช้เจ้าพายุแสดงว่าต้องเป็นข้าบดีหรือข้าราชการท่านผู้ใหญ่ใช่ชั้นสูง
ตัวมีตะเกียงเจ้าพายุสูบนะฟึบฟึบฟึบอย่างเงี้ยตะเกียงเจ้าพายุก็จะแบ่งแยกเป็นของของพื้นพื้นทั่วไปก็คือตัวถังเป็นเหล็กแต่ถ้าของดีๆยี่ห้อตากวางตาบัตเตอร์ไฟอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทองเหลืองอร่อยถ้าบ้านผู้ลากมากๆอย่างถ้าบ้านบ้านแม่บ้านผู้ลากใช่ไหมเขาต้องใช้นี้พี่นุ้ยรัตนมาลาตาคุดสมัยก่อนแล้วก็ไส้ก็ต้องเป็นบัตเตอร์ไฟลูกเล่านานจังเลยไม่เกินไว้ให้ฟังว่าเอ้ยคนโบราณอะเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้บ้านไหนอยากอวดรวยนัดรถข้าวกลางคืนเพื่อจะเอาตะเกียงนมยานมาจุดสมัยก่อนใครบ้านใครมีตะเกียงนมยานนี่สุดยอดแล้วนะ 1,500 แรงเทียนเห็นสว่างกลางทุ่งแต่ไกลเลยบ้านเป็นถุงๆอย่างงี้เป็นถุงๆอย่างงี้บ้านพี่ยังมีเลยนะตะเกียงนมยานใช่มั้ยใช่ถุงก็แสดงว่าเป็นข้าบดีเป็นข้าบดีบ้านลูกใช่พ่อแล้วของบ้านลูกอ่ะบ้านลูกใครอันนี้วอเชียงป๋องป๋องเยอะใช่สมัยก่อนถ้าตะเกียงถืออย่างเงี้ยถ้าใช้ในบ้านน่ะใครบ้านใครใช้วอเชียงตันวอเชียงตันมันเขียนว่าวอเชียงตันจะถือว่าเป็นบ้านข้าบดีแถวๆศรีพญาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะใช้พวกนี้แต่ถ้าบ้านออกมาทางล่องสวนทางอะไรหน่อยเนี่ยก็ค่อยใช้วอเชียงป๋องก็คือเอากระป๋องนมตาแหม่มปีหัวเนี่ยมาเจาะคนนี่ขอบอกนะไม่ใช่ทิ้งลูกเล่าอร่อยแต่เนี่ยมันคือได้อร่อยมากเลยลูกเรื่องเล่าของวัยคนต้น30งั้นพรุ่งนี้ก็ก่อเตาตรงนี้ป่ะแล้วพรุ่งนี้แม่จะมาตรงนี้ลูกก็มาเล่าเรื่องน้ำต้มนั้นเลยอ่ะซีอุยเลยอ่ะตั้งแต่แต่งชุดนี้ได้ก่อเตาอ่ะเออซีอุยเหมือนเลยจริงว่าเหรอเขาปวดแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ใช่หมายถึงว่าจะก่อเตาไงชุดเหมือนเลยน้องจริงๆแล้วน้องก็อยากทำนะแม่เวลาเขาส่งมีดเขาต้องส่งด้ามแม่ก็จะฆ่าลูกตลอดเลยขี้เกียจอย่างเนี้ยนี่เหรอทำสิฉันเหมือนเลยเราก็ดื่มน้ำกันวันนี้เราก็สนุกสนานกันแบบอิ่มไปเลยค่ะผลไม้ของกระจาดนี้ส่งให้กับผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะคะมาเก็บได้เลยค่ะแต่ต้องมาเก็บนะคะนี่เป็นที่เก็บได้เมื่อกี้นี้เพื่อเขาจะทำเรื่องรายละเอียดของการไม่ช่วยยืนยันออกอากาศเลยผมจริงว่าคนต่างประเทศเหรอพี่จอยยืนยันครั้งที่สองคนทำมะเขือเทศคือพี่จอยทำปลูกมะเขือเทศอ่ะจอยบาดาลสามบ่อทองก้อนทองก้อนรับสิสามดอกทองนะแล้วก็เมนูอาหารดูสิคะเราสองคนนะคะผู้หญิงที่ได้โอกาสในวันนี้กับความสวยงามอันหลากหลายพี่นุ้ยคะยังไงก็ต้องให้อภัยค่ะเป็นคุณธรรมของแม่ทุกคนใช่ไหมคะมันก็จะบอกว่ามีจำไว้นะถ้าไม่มีมีก็ไม่มีพ่อเราต้องขอบคุณพ่อของหลานๆนะคะที่ได้ให้คุณแม่และคุณพ่อมาช่วยคุณยายทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นมรดกโลกแล้วก็วันนี้มาโดยที่พยายามมาให้ถึงคือทองก้อนก็ขอบใจหมูปล่อยนะลูกหมูปล่อยนะยายก็เห็นออกอากาศนะเดี๋ยววันหลังยายจะเอายายตุ๊กมาลองเทรนเป็นผู้แนะนำนะคะน่ารักเชียวนะคะเป็นอะไรที่แบบทองก้อนก็ส่งมาให้พ่อเขาอะส่งรูปหมูปล่อยมาให้ยายดูแล้ววันนี้ก็ขอบคุณจอยนะคะจอยซึ่งก็พี่จะสั่งมะเขือเทศละอะจอยจอยค่ะสั่งอะไรบ้างคะมะเขือเทศเดี๋ยวจัดมะเขือเทศให้ค่ะอันนี้ค่ะขอมอบให้มาดามตวงนะคะเอาไปเชิญบรรดาเชฟทั้งหลายที่จะมาใช้ลองดูอันนี้ก็เขาก็ดีไซน์ไว้นั่งเลยมันทำให้เราอยู่ได้นานแล้วคุยกันได้แบบร่มรื่นเลยพรุ่งนี้พบกับเชฟทองก้อนกับเมนูอาหารบำรุงคนแก่ค่ะนะคะถ้าพี่หมอนุ้ยว่างเราเชิญพี่หมอนุ้ยมาชิมเราสลับกันนะคะวันนี้คุณแม่สุขสมบูรณ์เย็นนมอะไรนมอะไรก็กินนี่แหละได้จัดให้นะคือเหมือนอยู่นี่แล้วขาดน้ำตาลอะโอเคเอาพรุ่งนี้ก็เอาวันนี้แล้วกันขนมโคหัวรกโคหัวรกคืออะไรก็เอาแป้งข้าวเหนียวห่อด้วยน้ำตาลคล้ายๆน้ำตาลตโนดที่เอามาเคี่ยวเป็นก้อนๆนะคุณแม่แล้วก็คลุกด้วยมะพร้าวคลุกด้วยเกลือเอามาขนมต้มใช่ไหมใช่ใช่แต่อร่อยกว่าเขาผมไปเขาก็เรียกขนมโคหัวรก
บ้านพี่อ่ะพรุ่งนี้พบกับซุปของอาจารย์ทองก้อนดูแลผู้สูงวัยและขนมครัวหัวรกมาปะทะกันฮะครัวหัวรกได้แล้วได้แล้วขนมโคโคหัวรกรกคือก็คลุกด้วยมะพร้าวไงก็เลยรกมันเลยรกอืมค่ะภาษาปักใต้วรรณคำจ้ะก็จะจบลงด้วยฉากอันสวยงามของทาราฟาร์มนะคะกับเสียงที่เราจะลาไปก่อนว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะธรรมสวัสดีนะคะเวลาเราพูดตามเขาอะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เขาก็จะต่อหน่อยนึงร่วมกันนะคะใครเวลาเราพูดด้วยเราก็จะเอาแค่นี้โอ้เราต้องเตรียมแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีคนที่ได้กินมะเขือเทศกับผักของเรากว้างขึ้นใช่มันต้องพรีเซนต์บ่อยๆอ่ะคุณถ้าจะทำมะเขือเทศให้ได้ดีปีนี้ไอ้ทีนี้ต้องทำแปลงรองทั้งที่แล้วเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยเราได้ผลประมาณ 30% นี่นะไอ้มะเขือเทศอันนี้คือเราก็ไม่เราก็เอาปุ๋ยเดิมใส่ลงไปในแปลงเดิมไหมคะแต่หมายถึงว่า